สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเขย่าติ้วแจกของรางวัลตามที่ตกลงกันไว้วันสิ้นสุดในการลงคอมเมนต์ตัวเลขเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอก็คือวันที่26ซึ่งวันนี้ก็เลยมาหลายวันแล้วนะเพราะว่าไม่มีเวลานั่งทำพี่อันนี้ต้องอาศัยวันอาทิตย์นั่งทำเลยเพราะมันผมทำงานนะพี่นะอันนี้นอกเวลางานทำให้เล่นๆเฉยๆไม่ได้มีอาชีพหลักเป็นอาชีพนี้นะจ๊ะอันนี้เราทำติ้วขึ้นมาอุตส่าห์นั่งทำให้มันได้อย่างที่เราอยากจะได้เนาะติ้วเนี่ยนะเออแล้วเนี่ยเขย่ากันเนี่ยนะเอออันนี้เนี่ยในติ้วเนี่ยเราก็ได้เขียนตัวเลขเอาไว้อ่ะยกตัวอย่างสักตัวเลข2ตัวเลขก็ได้อ่ะอันนี้อ่ะเห็นมั้ยจ๊ะอ่ะที่ไม้เรานี่จะมีตัวเลขนะจ๊ะแล้วตัวเลขไม่ได้ซ้ำกันอันนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย61ตัวเลขเพราะมีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราเนี่ย61คนก็ตามนั้นแหละเอาอย่างแรกก่อนเราจะมาเขย่าติ้วแจกคนแรกคนแรกนี่ต้องเรียกว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะเราจะแจกให้ตามที่คุณขอใครได้เราดูตามคอมเมนต์เลยขออะไรเราให้ดอกนั้นจากนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องอื่นก็แล้วกันของคนต่อไปเนาะอันนี้เราก็เขย่ากันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้ใครเป็นผู้โชคดีคนแรกของรางวัลที่เราจะแยกนะอ่ะโอ้โหรู้สึกเขย่ายากมากดูเลยมันจะออกจะผ่านนึงเนี่ยชอบโอ้โหไปไกลเลยเดี๋ยวนะโอ้โหกระเด็นไปลิ้วกิ้วเลยโอเคว้าไปสักไกลเลยผู้โชคดีประจำรางวัลเดือนมีนา63ของเราคือหมายเลข26ครับผมใช่ไหมใช่26โปรดฟังอีกครั้งอ่ะเราไปดูกันว่าหมายเลข26เขาขออะไรมานะเอาละครับดูจากวันที่นะครับวันนี้วันที่29เดือน3ปี2020เนาะอันนี้เราก็จะมาแจกกันประกาศวันที่เอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะจะได้รู้ว่าเราเขย่าวันไหนในการแจกสิ้นสุดวันที่26ในการลงนะแล้วเรามาเขย่าวันที่29อ่ะอันนี้เราไปดูกันว่าผู้โชคดีของเราหมายเลข26นั้นคือผู้ใดกันหนอนะอ่ะนี่อันนี้เรามาอยู่ในการนี่แจกคลิปวิดีโอไมโครSDการ์ดนะจ๊ะคลิปวิดีโอมาแจกคลิปนะอ่ะอันนี้คลิปแจกโอ้โหละงงเว้ยแจกไมโครSDการ์ดและซิมมีนา63อ่ะอันนี้เราก็ไปไล่เรียงดูสิว่าวายรายชื่อของเราอันนี้รบไปเยอะเลยรายชื่อโอ้โหพี่ไม่เรียงเลยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเอามาอันนี้26คือผู้ใดนี่เรามาลูดให้ดู26คือผู้โชคดีคือท่านนี้ครับท่านนะเราก็จะทำการตอบคลิปไม่ใช่ตอบอะไรตอบเข้าไปเราก็กดตอบสิจะไปเหลือหรือเราก็กดตอบจึ๊กลงไปจากนั้นเราก็กดพาสเลยจึ๊กอันนี้เราจะบอกว่าส่งไปเลยแล้วเรามาอ่านซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเราเขียนส่งไปว่าคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลกรุณาส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาที่อีเมล address นี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะจัดส่งของรางวัลไปให้คุณและให้ส่งมาก่อนวันที่3เมษาปี63มิฉะนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ขอบคุณครับนั่นแหละนะไม่งั้นโอ้โหพี่ผมจะรอพี่ไปถึงเมื่อไหร่ล่ะวันนี้วันที่29ผมให้พี่มีเวลาถึง5วันในการส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อผมจะส่งของไปให้คุณนะถ้าไม่ให้ก็ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลก็จะเอาไปทบเอาไว้เดือนหน้าค่อยแจกกันต่อไปเราไปเขย่าติ้วกันต่อดีกว่าเราก็มาเขย่าติ้วกันต่อดูว่าโอ้โหบานเลยเสียทีเดียวรายชื่อต่อนี้ไปเราจะแจกซิมเพราะเรามีความรู้สึกว่าคนที่ต้องการซิมเนี่ยมีมากกว่าคนที่ต้องการไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่โอเคเท่าที่ดูเนี่ยมีคนต้องการไมโคร SD การ์ดเนี่ยมากกว่าคนที่ต้องการซิมเพราะฉะนั้นเนี่ย10ท่าน
ที่เราจะจับต่อไปนี้เราก็จะให้เขาได้ซิมการ์ดไปก่อนสำหรับคนที่คอมเมนต์มาว่าไม่ได้ต้องการไมโคร SD card อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาไปก่อนและเดี๋ยวอีก3คนสุดท้ายค่อยมาเลือกว่าใครจะได้ไมโคร SD card เพราะรู้สึกไมโคร SD card จะเยอะมากเลยนะอันนี้เขย่ารวดเดียวเราก็ได้มาทั้งหมด4ก้านด้วยกันโอ้โหเขย่ารวดเดียวได้4เลยนะอันนี้เนี่ยหมายเลขอะไรหมายเลข49ครับผม49นะอีกอันหนึ่ง31นะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง21นะขอรับให้ดูชัดๆแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือ45เขย่าทีเดียวมายาวเลยนะขาดอีก6คนพอและเลิกเขย่าดีกว่าอันนี้จะบอกว่าไม่เขย่าแล้วพี่เราจะจับเอาเลยเอาง่ายๆกันเลยเนี่ยนะ1 2 3 4 5แล้วก็6ผู้โชคดีต่อไปก็เป็นผู้โชคดีลำดับที่ต่อไปอันนี้2424นะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกต้องอ่านตัวเลขตัวเองนิดหนึ่งเพราะอ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นเลข8นะจ๊ะเลข8แล้วก็อันนี้เลข15เอาให้ชัดๆนะเลข15แล้วก็หมายเลข23แล้วเลขสุดท้ายผู้โชคดีสำหรับไมโครไม่ใช่ไม่ได้มีโคอันนี้ซิมเฉยๆพี่อันนี้ให้ซิมนะจ๊ะอันนี้ซิมการ์ดหมายเลข40ใน10หมายเลขนี้ถ้าใครคอมเมนต์ว่าต้องการไมโคร SD การ์ดเราจะเอารายชื่อไม่ใช่เอาไม้ติ้วออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไปตอนท้ายอีกเที่ยวหนึ่งเราไปดูกันว่า10หมายเลขนี้ใครต้องการซิมบ้างหรือเปล่าไปดูกันเอาละเราไปเรียงหมายเลขใหม่แล้วรู้สึกเมื่อกี้อ่านผิดไปเลขนึงนะจะเลขอะไรสักอย่างนึงช่างเธอเรามาไล่เลขใหม่แล้วกันเลขแรกที่ได้นั้นเป็นเลขไม่ใช่เลขแรกเลขที่หนักๆใหญ่ๆเลยสุดๆก็คือเลข6ไม่ใช่6ไม่ใช่นี่มันลำดับต้นแล้ว49เราจะไปดูเลขที่49กันหว่าเข้าต้องการอันหยังเขาบอกว่า SD ก็ได้ซิมก็ได้นะอันนี้เราก็บอกแล้วว่าเราแจกซิมก่อนใช่ไหมเราก็ซัดซิมก่อนเลยคุณคือผู้โชคดีแล้วเราก็ส่งไปนะอันนี้49คุณได้ซิมนะจ๊ะหลังจากนั้นไปเลข45ไหนดูซิ45ได้อะไร45ขอไมโคร SD การ์ดเอาติ้วแยกไว้ต่างหากโอเคไม่ได้ของโอเคเดี๋ยวค่อยรอลุ้นต่อไปแล้วกันอีก3คนสุดท้ายแล้วก็เลขที่4040เขาก็ขอไมโคร SD การ์ดไม่เอาซิมไม่เอาซิมเราผ่านแล้วก็หมายเลขเท่าไหร่23ไปดูซิ23นี่เขาขออะไรดูนี่23ขออะไรเอ่ย23อยากได้ไมโครดักเอดีการ์ดแถมเจาะจงจะเอาซัมซุงอีตาหากเอาออกไปโอเคเอาโอ้ยจะได้ของไหมเนี่ยเลขที่31 โอ้ยกระโดดเลขนิดหน่อยขออภัยเลขที่31ก็ขอไมโครดีการ์ดเนี่ยมีแต่คนขอไมโครดีการ์ดแล้วจะได้แจกของไหมขอโทษทีเถอะแล้วก็หมายเลข2424ไม่มีคอมเมนต์ว่าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นคุณจึงได้บัตรเดี๋ยวนี้คือของรางวัลเป็นซิมการ์ด D-Tag นะจ๊ะได้ไปซิม D-Tag อึดโอ้ยเดี๋ยวผมจะงงไหมเนี่ยจะบอกมันเยอะจนบางทีงงไหมเนี่ยหมายเลข21เราไปดู21คุณขออะไรมาไหนดูโอ้โหรู้สึกหมายเลข21นี่เขาจะกระโดดนะกระโดดแต่ก็อนุโลมกันแล้วกันเพราะมีคนเว้นที่ให้เขาขอ SD card ก็จบข่าวกดไป1
แล้วก็หมายเลขอะไรหมายเลข19หมายเลข19คุณได้รางวัลเป็นซิมการ์ดแต่ขอเป็น SD card ก็ไม่ได้ของโอเคอ้าวแล้วก็หมายเลข15หมายเลข15คุณได้ซิมการ์ดจะเอาหรือไม่เอาเขาบอกได้ซิมไปใช้ไม่ได้ก็อย่าเอาโอเคอ้าวหมายเลขสุดท้ายหมายเลข8คุณขออะไรมาคุณได้ซิมนะจ๊ะอ่าคุณไม่มีอย่างอื่นเลยก็นั่นคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้จัดไปโอเคอ้าวเราก็ไปเลือกติ้วกันต่อเลือกจับขึ้นมาแล้วมีคนได้รางวัลไปแค่3คนจาก10เพราะฉะนั้นขาดอีก7นะจ๊ะอันนี้เราไม่ได้ดูหมายเลขนะเราจับเอาใจดื้อเลย1 2 3 4 5 6และก็7โอเคอ่ะเรามาดูว่ามีเลขอะไรอยู่บ้างเลขแรกก็คือต้องอ่านตัวเลขตัวเองก่อนเพราะบางทีก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะอันนี้เลข5นะจ๊ะอืมเลข5เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีดีมั้ยเนี่ยอันนี้เลขอะไรเลข18อืมหวังว่าคงจะชัดนะผมต้องทำเลขแทรกมั้ยเนี่ยสงสัยเลยแล้วก็เลข28เอาหันตัวเลขไหนที่ลูกโอเคอ่าเลข28นะจ๊ะอืมเลขต่อไปเลข59คุณได้10นั้นเดี๋ยวนี้เป็นซิมแต่ถ้าเลือกไม่หวยดีการก็ถือว่าอด จะได้ของรางวัลกันบ้างมั้ยเนี่ยแล้วก็หมายเลข12อืมหมายเลข12ถ้าไม่เลือก SD card มาคุณก็ได้ของนั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็หมายเลข4นะจ๊ะและเลขสุดท้ายก็คือเลข53ต้องอ่านนิดนึงเพราะว่าคนเขียนเขาอ่านไม่ออกโอเคอ่ะเราไปดูกันว่าใครจะเลือกซิมถ้าเลือกซิมคุณได้ของแป๊บหนึ่งเรามาดูกันว่าใครได้อันนี้เขาขออะไรหมายเลข59โอ้โหตรงเป๊ะเลยดีมากผมก็ให้คุณเดี๋ยวนี้ไปเลยจับโป๊ะโอเค59คุณได้ซิมตามที่ต้องการอ่ะหมายเลขต่อไป53เราจะค่อยๆเรียงเลขไปนะอันนี้53ใช่ไหมไม่ได้คอมเมนต์อะไรมาคอมเมนต์อะไรไปขอ SD card คุณหมดสิทธิ์เดี๋ยวนี้โอเคมีคอมเมนต์ลึกด้วยอ่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อ่านได้28อ้าวเราไปดู28ซิว่ามีใครได้ของอ้าว28อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวไล่ค่อยๆไล่นะพี่นะอันนี้บอกว่าเอาหมดถ้าสดชื่นนะถูกแล้วจ้าขออภัยลืมไปโอเคมาเราก็ตอบคอมเมนต์เขาว่าคุณได้ของรางวัลนะ28ได้ไปซิมการ์ดนะจ๊ะแล้วก็หมายเลข18ไหนมาดูซิ18เป็นผู้ใดขออะไรมาอันนี้หมอขอไมโครSD card มาก็ถือว่าจบไปอดแล้วก็หมายเลข12 เอาไปลุ้นใหม่นะ12ก็ขอ SD card มีแต่คนขอ SD ไม่ค่อยมีใครขอซิมอ่ะเลข4มาเลข4ดูซิผู้ใดได้ไปเลข4ไม่มีอะไรมีคอมเมนต์ลึกโอ้โหขอ SD card Samsung ถือว่าหมดสิทธิ์โอเคแล้วก็หมายเลข5อยากได้ SD card ก็ถือว่าหมดสิทธิ์ไปเช็คเช่นเดียวกันมาจับติ้วกันต่อเพราะมีความรู้สึกว่ามีแต่คนขอมาเอา SD card ไม่มีใครต้องการซิมเลยว่ามีราคาถูกว่างั้นเถอะไม่เป็นไรเราได้ไปแล้วผู้โชคดี5ท่านนะอันนี้เราก็จะเหลืออีก5ท่านใช่ไหมห้าท่านก็จับไปต่อว่าจะมีใครได้บ้าง1 2 34แล้วก็5โอเคมาดูซิจะได้มั้ยไมโครSD card จะขอมาก็อดนะจ๊ะหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข25นะจ๊ะหมายเลข25หมายเลขต่อไปหมายเลข34จะได้ของกันไม่เนี่ยนะแล้วก็หมายเลข42อันนี้บริสุทธิ์ที่ทำจ๊ะไม่ได้จ้องเลขเลยอันนี้หมายเลข32นะจ๊ะแล้วหมายเลขสุดท้าย
56ครับผมเราไปดูกันว่าเขาจะได้ของรางวัลกันไหมเอาล่ะเรามาดูกันว่าเขาผู้นั้นคือใครหมายเลขแรกเอาสูงสุดก่อนละกันก็ค่อยไล่ไปยังต่ำเนาะก็คือ56 56ก็อย่างที่เห็นเลยครับเจ้านายขอไมโคร SD การ์ดมาถือว่าผ่านอดโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็ไปดูหมายเลขอะไรหมายเลข42ไปดูซิ42ขออะไรมาก็ขอ SD การ์ดเหมือนกันอดโอเคหมายเลขอะไรหมายเลข34ขออะไรมาไหนดูซิขอ SD มีจุดจุดด้วยขอ SD ก็อดโอเคหมายเลขจะได้ของกันบ้างไหมเนี่ยถามจริงหมายเลข32ขอ SD นะอดโอเคเหมือนมีโชคเลยแต่ไม่มีโอเคก็ได้ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่ใช้ใช้ไม่ได้ก็จบจะมาอันนี้หมายเลข25โอ้โหตรงตามความต้องการเด้เลยนะจัดไปคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ส่งจึกขอชื่อที่อยู่นะขอรับคุณชาวฤทธิ์ต่อไปดูซิไปจับติ้วต่อมันไม่ครบมาได้มาแล้ว6ท่านนะโอ้โหมีความรู้สึกว่ายากกว่าที่คิดจะบอกให้อ้าวมาจับต่อเหลืออีก4ท่านจับไปสัก5เบอร์มั้ยโหไมโครเอสดีการ์ดอ่ะเยอะเลยนะอ่ะจับไปสัก7เบอร์เลยดีกว่าเนาะนะแล้วก็เอาไปตาม1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะแต่ได้แค่4ท่านนะพี่นะเราไปดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างเราก็มีเลข14หวังว่าคงไม่มีปัญหานะไม่ใช่แบบโอ้ขอติมทุกคนเลยงานงอกเลยโอ้เอาเลขอะไรเลข6เอาเลข6นะจ๊ะโอ้โหเขียนตัวเลขติดเดียวเลยก็พี่ติ้วเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนี่มันได้แค่นี้โอเคไหมหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลข54นะจ๊ะแล้วก็หมายเลขอะไรหมายเลข13นะจ๊ะพยายามดูหน่อยละกันลายมือข้าพเจ้าอ่านยากนิดนึงแล้วก็หมายเลข35เขย่ามากไม่ได้เดี๋ยวเป็นตะคิวแล้วหมายเลขอะไรเนี่ยต้องอ่านก่อนตัวเองก็งงเหมือนกันหมายเลข10นะครับผมนี่หมายเลข10นะและเลขสุดท้ายคือหมายเลข22ดูซิว่าจะมีผู้โชคดีกี่ท่านแต่เราต้องการแค่4จับมา7ดูซิจะได้ไหมแต่ถ้าเอาซิมทุกคนเดี๋ยวผมหาแจกให้เลยมาอยากจะรู้มันจะได้จริงหรือเปล่าไปดูซิเรามาดูหมายเลขที่จับได้ตอนแรกกันนะเอาเรียงจากเลขเยอะๆไปก่อนไปถึงเลขน้อยๆหมายเลข54คุณขออะไรมาโอ้ไม่ได้คอมเมนต์ขออะไรเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้10การ์ดนะจ๊ะจัดไปแล้วก็ส่งจึกโอ้หายากมากเลยอ่ะคุณอย่าขอแล้วก็หมายเลข35เอามา35นะดูซิว่า35คุณได้อะไรนั่งรูไปเรื่อยๆ35ขอซิมการ์ด35ขอซิมการ์ดครับมีแต่คนขอ SD การ์ดโอเคคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แหมน่ารักจุงเลยน่ารักอ่ะคุณเอาซิมไปเลยนะอันนี้คุณได้ซิมโอเคอุ๊ยทำไมมีแต่คนเอาเนี่ย22หมายเลข22ขออะไรมาไหนดูซิขออะไรขอหมายเลข22อยู่ไหนเนี่ยขอ SD card เห็นไหมตกไป1เบอร์1เบอร์โอเคต่อไปหมายเลข14หมายเลข14ขออะไรไม่ได้ขออะไรเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คือได้ซิมนะจ๊ะจัดไปแล้วเราก็ไปที่หมายเลข13หมายเลข13ครับคุณก็ได้รับซิมไปแหมผู้โชคดีคนนี้รู้สึกโชคดีบ่อยมากเลยกับผมเนี่ยนะรู้สึกมีวาสนาร่วมกันหรือไงก็ไม่รู้จับอะไรทีไรก็ได้พี่ก็ทุกทีเลยไม่รู้เป็นไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือหมายเลข10หมายเลข10ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นคุณได้ซิมไปดะบัดเดียวนี้โอเคได้ซิมไปและหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลข6
ไหนดูซิหมายเลข6คุณขออะไรขอไมโคร SD card โอ้โหพอดีเด้เลยเว้ยไหนดูซิพอดีเด้เลย2 4 6 8 10 11อ้าวเกินมาอันหนึ่งเว้ยชอบเกินมาอันหนึ่ง2 4 6 8 10 11ไม่มีปัญหาเดี๋ยวหาแจกให้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอก11 11หมายเลขนั้นมีเลขอะไรบ้างไปดูซิอันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับซิมดีแท็กไปนะจ๊ะเอาจับมาเรียงเลขไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเลยเอามาถ่ายรูปไปเห็นชัดๆเพราะว่าตอนที่ทำคลิปโหมันเห็นยากมากเลยหมายเลขแรกคือ8 10 13 14 24 25 28 35 49 54แล้วก็59นะขอรับคุณคือผู้โชคดีได้รับซิมการ์ดไปแล้วเราก็ไปจับไมโคร SD card ต่อแซ่เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงผู้โชคดีที่ได้ไมโคร SD card ตามคำขอเพราะมีคนขออย่างนั้นเยอะเหลือเกินมาอันนี้เราก็ไม่ลืมที่จะเอาไม้ติ้วที่แกะออกไปจากคนที่เลือกไมโคร SD card แต่เมื่อกี้นี้จับซิมเขาเลือกไมโคร SD เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปในกระป๋องเหมือนเดิมผมคิดว่าไอ้3อันเนี้ยยังไงก็ได้ของแน่นอนไม่ต้องจับกันบ่อยๆหรอกเพราะรู้สึกว่าของอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะแต่ถ้าคอมเมนต์มาว่าขอซิมเราจัดให้เลยนะถ้าจับ3อันนี้ขอซิมมาก็จัดให้เดี๋ยวค่อยมาจับเอดีการ์ดใหม่ก็ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เหลือแจกไมโครเดก้าอีก3อันเราเขย่าว่ามันจะได้ของมั้ยเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะโอ้จับพอดีกว่าพี่เอ้ยหนึ่งสองรู้สึกเขย่ายากยากเขย่าบางทีก็มาเยอะเกินขนาดจริงๆมาอันแรกที่ได้รางวัลคือผู้โชคดีหมายเลข33ขอรับเจ้านายนะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้ดูอีกทีก็ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรอะไรอีกเลขหนึ่งก็คือมันมีแต่เลขเบิ้ลหรือไงเนี่ยหมายเลข11พี่33เสร็จ11ไม่ใช่22อีกนะว่าจะบอกให้นะโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่าล็อกผมไม่ได้ล็อกผมจับมาดื้อเลยนะอ่ะนี่หมายเลข40ขอรับเจ้านายนะหมายเลข40นะสามเลขเดิมมั้งมั้ยเนี่ยไม่รู้เราไปดูกันก็แล้วกันว่าคุณได้สิทธิ์โอเคคุณได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่าเลขแรกก็คือเอาเลขสูงๆก่อนละกันเอาเลข40เราก็ไปรูดดูว่า40คุณขออะไรมาถ้าขอซิมเราจัดซิมให้อันนี้ขอไมโคร SD card นะจ๊ะนี่ขอไมโคร SD card เราก็กดไปไม่ได้ยากเย็นอะไรส่งโลดไปโลดเลยพี่พี่ได้ของรางวัลนะจ๊ะเป็นไมโคร SD card ผู้โชคดีต่อไปคือหมายเลข33ไหนดูซิ33คุณขออะไรมาขอ SD card ก็ได้ไปนะนี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วขอแต่ไมโคร SD card คนขอซิมน้อยนะหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลข11คุณคือผู้โชคดีคนสุดท้ายที่ได้ของรางวัลเป็นไมโคร SD card แต่ถ้าไม่ตอบกลับมาถือว่าแฮลพี่โอเคอันนี้เป็นผู้โชคดีที่ไม่ได้เน้นว่าตัวเองจะเอาอะไรแต่ได้ไมโคร SD card ไปโอ้โหถือว่าเป็นผู้โชคดีที่สุดจัดไปตามคำขอนี่ประมาณนี้อันนี้ต้องบอกก่อนอย่างที่บอกนะเราแจกของเนี่ยคุณต้องส่งที่อยู่มาหน้าทำไมส่งเนี่ยข้าพเจ้าจะเอาของรางวัลไว้แจกในเดือนต่อไปหรือคราวต่อไปค่อยว่าอีกทีก็แล้วกันดูก่อนว่าโควิดเขาจะเลือกหรือยังเดี๋ยวเขาควิดหลังไลน์ไม่ดีหรอกถ้าว่าอันนี้เราก็นั่งรอและจะไม่ทำคลิปต่อเราจะไม่ประกาศชื่อนามสกุลไม่ประกาศที่อยู่ไม่ประกาศอะไรทั้งนั้นน่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ประกาศผมเป็นที่จะวุ่นวายก็เอาแค่นี้ว่าเลขลำดับอะไรได้ของรางวัลไปบ้างเอาล่ะทวนหมายเลขของคนที่ได้ไมโคร SD card กันเสียหน่อยว่าเขาคนนั้นมีหมายเลขอะไรบ้างหมายเลขแรกคือหมายเลข11 26 33แล้วก็หมายเลข40อันนี้คือคนที่ได้ไมโคร SD card ไปนะจ๊ะอันนี้ต้องบอกว่าโดยปกติปกติก่อนนะปกติเนี่ยคอมเมนต์เนี่ย
ถ้าผมไปคอมเมนต์ต่อเนี่ยมันก็จะปรากฏใน YouTube เนาะอันนี้มาปรากฏอยู่ใน YouTube นะกดเข้าไปใน YouTube เนี่ยแล้วก็ไปกดตรงกล่องจดหมายซึ่งปกติมันจะเด้งเตือนเป็นจุดแดงๆอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยแต่ก็ไม่รู้คุณจะได้เห็นมั้ยถ้าได้เห็นก็แล้วกันไปไม่ได้เห็นก็รอดอดเลยได้บอกให้นะเอามาดูคลิปเอาก็ได้แล้วแต่ตามใจอ่ะคุณก็จะเห็นว่ามีคนเขาคอมเมนต์คลิปของคุณว่าอะไรคุณก็แค่เอาอีเมลแอดเดสของผมเนี่ยที่ผมคอมเมนต์เอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะคัดลอกมาหรือว่าคุณก็จดเอาก็ได้นะจดออกมาเสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่าในอีเมลคุณจะได้ไหมนะแต่ไม่เป็นไรผมว่าไม่น่าได้นะโอเคก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แล้วกันก็ไปดูใน YouTube ถ้ามันมีอีเมลก็น่าจะดีแต่ก็อย่าไปตอบกลับในอีเมลนะเพราะการตอบกลับในอีเมลก็คือการตอบกลับไปให้ YouTube ไม่ได้ให้ผมโอเคไหมน่าจะมีถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่า YouTube ประสงค์ให้ไม่ใช่ผมนะอันนี้มีคนเขาส่งมาแล้วมารับของเรียบร้อยใช้ชื่อนามสกุลอะไรมาเรียบร้อยอ่ะนะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ได้ฟังคลิปจะมั่วนิ่มไม่ได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่คอมเมนต์ตอบอีเมลกลับมาชื่อของเขาหน้าตาของเขาโปรไฟล์ของเขามันจะปรากฏในอีเมลอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการยืนยันตัวตนลงไปอีก1ครั้งกดส่งมาเหมือนเขาอย่างนี้นี่แหละก็จะทํายังไงล่ะเวลาส่งอีเมลเดี๋ยวหาว่าไม่บอกอีกอ่ะมาส่งอีเมลคุณก็แค่กดเครื่องหมายบวกข้างล่างตรงนี้นะเสร็จแล้วคุณก็ไปกรอกอีเมลแอดเดสตรงคำว่าถึงตรงนี้เนี่ยเป็นอีเมลแอดเดสของผมตรงเนี้ยเอาลงมากรอกไว้ตรงคำว่าถึงตรงนี้นะไอ้ข้างบนเนี่ยคงจะเป็นอีเมลคุณไม่ใช่อีเมลผมโอเคไหมแล้วจากนั้นคุณก็เขียนรับของรางวัลอะไรก็ได้เหมือนพี่เขาที่เขียนเนี่ยนะแล้วพี่ก็กดเขียนอีกเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่จะให้ส่งของไปให้คุณน่ะเมื่อคุณเขียนให้มันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กดส่งมาให้ผมมันก็จะมาถึงผมแบบเดียวกับที่พี่เขาส่งมานี่แหละก็จะมาถึงผมแบบนี้รับของรางวัลอย่างนี้แล้วก็ชื่อที่อยู่นามสกุลอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยเราไม่กดให้ดูนะเพราะไม่อยากประกาศเบอร์โทรศัพท์อะไรของเขาโอเคอันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความในการแจกของรางวัลในเดือนมีนาคม63ผมก็นั่งรอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณอยู่นะจ๊ะถ้าไม่ส่งมาถือว่าสละสิทธิ์แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ